ชายที่ทำให้ทุกทีมไม่อยากเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้เควินเดอบรอยที่ล้างสนามไปถึง140กว่าวันแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรชายนายนี้ได้เลยในการที่จะผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูแบบง่ายได้กับช่วงเวลาที่ตัวเขาเองเจ็บไปมีผลกับทีมเรือใบสีฟ้าไม่มากก็น้อยพอทำแต้มหลุดมือในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกไปหลายแต้มกับฟอร์มของทีมที่หลุดไปเสมอถึง4นัดและแพ้ถึง3นัดในฟุตบอลลีกส่งผลให้ตอนนี้ค่ะยังคงทำคะแนนไล่ตามจ่าฝูงลิเวอร์พูลอยู่เดอบรอยกลับมานัดแรกโดยเข้าลงสัมผัสสนามใช้เวลาเพียง17นาทีก็สามารถผ่านบอลให้เพื่อนทำประตูได้ในนาทีที่74ในฟุตบอลถ้วย FA ครับที่ถล่มฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์ไปถึง5ประตูต่อ0ซึ่งกุนซือสมองเพชรเป๊ปกวาร์ดิโอล่าออกมาพูดว่าพวกเราดีใจอย่างมากที่เขาหายเจ็บกลับมาเพราะมันสำคัญที่เขาสามารถพาพวกเราคว้าชัยชนะได้เขามีพรสวรรค์ในการช่วยพวกเรากับความสามารถบางอย่างที่หาได้ยากมันดีจริงๆที่เขากลับมาซึ่งนัดต่อไปค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้จะบุกไปเยือนนิวคาสเซิลในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคงทำให้ทีมคู่แข่งรับมือยากขึ้นอย่างแน่นอนพอเดอบรอยเบอร์17ที่แฟนบอลทั่วโลกยอมรับได้กลับมาแล้ว